ปัญหาน้ำถือว่ามีความสำคัญนะคะซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็เสด็จเยือนลงพื้นที่ต่างๆช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะในแต่ละพื้นที่มีโครงการพระราชดำริออกมามากมายค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะที่จังหวัดนครนายกประชาชนแต่ละคนต่างก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเดี๋ยวเราติดตามโครงการนี้จากรายงานพิเศษค่ะกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศส่งให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกี่ยวกับน้ำจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆมากมายเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นหนึ่งในการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานที่ได้ดำเนินการก่อสร้างสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประสบนิกรของพระองค์โดยได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2542และแล้วเสร็จปี2547จากการทำเขื่อนนี้จะเห็นว่าปีนี้พื้นที่บริเวณนี้ไม่ประสบอุทกภัยเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราเก็บน้ำไม่ได้ขนาด197ล้านลูกบาศก์เมตรความจุอ่างเนี่ยนะครับขนาดที่ใช้การได้เนี่ยนะก็สามารถจะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้ได้ตลอดฤดูแล้งโครงการแบบนี้นะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงดำรินะครับพี่น้องประชาชนที่มาในวันนี้ก็ได้ร่วมกันจัดพิธีขึ้นนะครับเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกเพื่อการอุปโภคบริโภคบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวสามารถกักน้ำได้224ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่รับประโยชน์ด้านการเกษตรกว่า 185,000 ไร่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่างก็ได้รับประโยชน์จากเขื่อนขุนด่านประการชนและพร้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพระมหากรุณาธิคุณได้สร้างเขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นมาเพื่อลดความน้ำท่วมของจังหวัดนครนายกก็ได้ดีเป็นส่วนมากครับได้ดีได้ผลเป็นอย่างดีนะครับว่าน้ำไม่ท่วมจังหวัดนครนายกแล้วก็ได้เกี่ยวกับไอ้ชาวนาอีกส่วนหนึ่งที่ทำนาปีนาปังได้ผลประโยชน์แล้วทำสวนก็มีน้ำได้ให้ลดสวนของเกษตรกรที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกก็ดีขึ้นประชาชนที่ค้าขายก็มีรายได้ขึ้นมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมตั้งแต่ก่อนทางชาวบ้านชาวนาชาวสวนก็ดีใจที่พระองค์ท่านได้มาสร้างเขื่อนขุนด่านประการชนให้กับชาวจังหวัดนครนายกของเราพื้นที่ในนครนายกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรนะครับกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพื้นที่ประมาณ500,000กว่าไร่เนี่ยได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เยอะมากครับช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำในเรื่องของภัยแล้งในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วก็ช่วยดันน้ำเค็มนะครับที่แม่น้ำบางประกงที่จะดันขึ้นมานะครับในส่วนของน้ำตัวนี้ก็จะไปผลักดันน้ำเค็มออกไปไม่ให้น้ำเค็มนะครับดันเข้ามาทำความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรของพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกครับชาวจังหวัดนครนายกคิดว่านะครับจะน้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการเกษตรอาชีพการอื่นเนี่ยนะครับก็จะนำแนวทางในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปปรับใช้นะครับกับครอบครัวกับชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไปครับปัจจุบันเขื่อนขุนด่านประการชนมีน้ำในอ่างปริมาณ 197.46 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 88.15 ของความจุเขื่อนซึ่งคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้ปริมาณน้ำจะอยู่ที่ร้อยละ90หรือประมาณ202ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเขื่อนขุนด่านประการชน
จะทำหน้าที่ในการชะลอน้ำหลากและพร่องน้ำตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำบางปะกงที่ตำบลบางตาลอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเป็นการบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครนายกและพื้นที่การเกษตรซึ่งจะลดลงจากเดิมประมาณร้อยละ30